สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้คือพัดลมพกพานะครับหรือพัดลมที่ชาร์จได้นะครับขนาด9นิ้วนะครับของแบรนด์ไอโก้แบรนด์ไอโก้เป็นแบรนด์ที่ผลิตพัดลมพกพาได้เก่งเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะเพราะว่าแบตเตอรี่ที่เขาใช้เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็อยู่ได้นานมากอย่างพัดลมรุ่นนี้เนี่ยสามารถเปิดติดต่อกันทำความเย็นได้นานสูงสุดถึง9ชั่วโมงเลยนะครับพัดลมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไฟแล้วก็ยังสามารถใส่ซ้ายใส่ขวาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภายในกล่องก่อนนะครับภายในกล่องเนี่ยพัดลมรุ่นนี้จะมีมาทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับจะมีสีชมพูสีดำสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับก็จะเป็นพื้นขาวหมดนะครับสีชมพูนี่ก็ดูน่ารักสดใสดีนะครับสีดำนี่ก็จะเป็นแนวออกยังไงล่ะสวยๆนะคล้ายๆมีแพนด้าเหมือนกันสวยดีครับสีขาวนี่ก็จะเฉียบหรูเลยนะครับสีขาวขาวสนิทเลยนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้านี่ก็เย็นดีดูแล้วเย็นตาดีนะครับพัดลมมีไฟด้วยนะมีไฟอยู่ข้างบนไฟนี่สามารถปรับได้2ระดับส่วนพัดลมเนี่ยสามารถปรับได้3ระดับนะครับข้างในพัดลมนะเป็น built-in แบตเตอรี่นะขนาด 7.4 โวลต์นะครับอยู่ที่ 3,400 มิลลิแอมป์ซึ่งเป็นมิลลิแอมป์ที่สูงมากนะทำให้พัดลมตัวนี้เนี่ยอยู่ได้สูงสุดถึง9ชั่วโมงส่วนไฟนี่นะครับถ้าเกิดเปิดเบาสุดเนี่ยสามารถอยู่ได้นานสูงสุด70ชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดแรงหน่อยก็จะอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงนะถือว่าแบตเตอรี่คงทนมากนะครับมีใบรับประกัน1ปีนะครับพัดลมนะครับนี่หน้าตาใกล้ๆนะครับเวลาพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้เนี่ยสามารถปรับองศาได้นะครับสามารถกดก้มเงยอย่างนี้ได้เลยนะครับก้มและเงยได้นะครับเป่าโอ้โหเย็นชื่นใจแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยดูครับข้างหลังเขาจะมีรูชาร์จนะครับนี่เป็นสายชาร์จเราเสียบช่องนี้นะครับแล้วเราก็ไปเสียบกับช่อง USB เรานะครับเวลาเราจะใช้พัดลมนะครับเราเปิดสวิตช์ตรงนี้ครับตัวนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็นช่องเอาไว้แขวนเพื่อนๆสามารถแขวนได้ด้วยนะแขวนแล้วก็เป่าลมลงมาอะไรเงี้ยนะครับพอเราเปิดสวิตช์เสร็จนะครับเราก็สามารถเปิดไฟตรงนี้ได้เปิดพัดลมได้นี่คือช่องพัดลมนะครับพัดลมมีเกียร์1สีฟ้านะครับเกียร์2ไฟจะสีเขียวเกียร์3จะสีออกมิ้นๆหน่อยนะครับสวยงามลมแรงชื่นใจและที่ผมชอบมากก็คือมันสามารถใส่ได้ครับเพื่อนๆกดปุ่มนะครับปุ่มที่มีลูกศรซ้ายขวาเนี่ยนะครับพัดลมก็จะเริ่มส่ายนะครับส่ายซ้ายส่ายขวาส่วนก้มเงยเนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะครับเราก็ไปปรับก้มเงยเอาหน้าเราผักขึ้นผักลงเอานะครับนี่คือนะครับซ้ายขวาส่วนข้างล่างสุดนี่นะครับจะเป็นไฟนะเปิดปุ๊บข้างบนไฟก็จะติดนะครับจะเปิดได้ทั้งหมด2จังหวะนะครับเปิดเกียร์แรงสุดอยู่ได้ไฟเปล่าๆนะครับอยู่ได้20ชั่วโมงถ้าเกิดเบาหน่อยนี่ก็จะอยู่ได้ถึง70ชั่วโมงเหมาะมากครับถ้าเกิดแบบบ้านไฟดับอะไรเงี้ยนะครับก็มีทั้งไฟมีทั้งพัดลมให้เย็นชื่นใจไม่กลัวไฟดับอีกแล้วนะครับพัดลมตัวเนี้ยผมว่าค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับความใหญ่ของเขาเนี่ยสูงถึงประมาณ40เซนนะครับเพราะนั้นเหมาะกับเพื่อนๆที่ซื้อไปใช้แบบเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยใช้ไว้ในติดไว้ในห้องเลยหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยนะที่ชอบที่อยากได้พัดลมส่วนตัวนะครับเราก็เอาสามารถตั้งไว้ที่ออฟฟิศของเราได้เลยนะผมว่ามันใหญ่เกินอ่ะที่จะแบบพกพาตลอดเวลาหิ้วไปไหนมาไหนตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีรถอยู่แล้วก็พกพาก็ได้นะใส่ไว้ในรถอันหนึ่งก็โอเคเลยนะครับเย็นชื่นใจดีน้ำหนักก็กำลังดีนะครับเวลาชาร์จก็ชาร์จประมาณ4ถึง10ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับเขาจะมีไฟบอกนะครับตัวนี้เวลารู้ได้ไงว่าต้องชาร์จแล้วตัวนี้นะครับไฟเขาจะขึ้นนะครับถ้าเกิดไฟเขาเป็นสีแดงกระพริบกระพริบในช่องชาร์จก็บอกเขาจะเตือนว่าแบตกำลังจะหมดแล้วนะไฟให้ถ้าสีแดงกระพริบคือให้เอาไปชาร์จนะครับเวลาเราเอาสายนะครับสายชาร์จเนี่ยเสียบไว้นะครับช่องชาร์จเนี่ยจะเปลี่ยนสีแดงจากกระพริบเป็นสีแดงติดนิ่งๆนะครับแต่พอเวลาชาร์จเต็มแล้วนะครับไฟสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือเต็มแล้วเราก็เอามาใช้ได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นพัดลมนะครับพัดลม9นิ้วนะครับของไอโกะนะครับสีสวยนะขึ้นไปนะครับสีสวยแล้วก็แต่ราคาก็แรงอยู่ ราคาก็ตามคุณภาพสินค้าครับราคาตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทตัวนี้นะครับแต่ผมว่าเหมาะมากครับถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังซับถึงนะครับแนะนำเลยครับแนะนำเลยตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบมาหน้าตาเฉียบดูดีนะครับดูดีครับสามารถขนาดเกียร์เนี่ยเขายังไม่บอกเลยว่าเกียร์อะไรเปลี่ยนไปตามสีนะครับกดเกียร์2สีเขียวเกียร์3สีฟ้านะครับกดอีกทีหนึ่งพัดลมหยุดนะครับเกียร์แรกจะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเพื่อนๆชอบสีอะไรนะครับส่วนตัวเหรอผมชอบทุกสีเลยสีไหนก็ได้เลยขาวดำก็สวยดีนะครับสั่งเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆพัดลมไอโกขนาด9นิ้วนะครับเป็นพัดลมชาร์จได้นะครับสั่งเข้ามาได้ตามนี้เลยนะครับ
เบอร์โทรเบอร์0806555805เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะเพื่อนๆสามารถโทรมาสั่งหรือว่าไลน์มาสั่งได้นะครับสินค้าเราจัดส่งทุกวันนะครับเรามีช่อง YouTube Channel เรานะครับชื่อ Mr. Plug Review ผมชื่อ Plug นะครับผมรีวิวสินค้ามาเยอะแล้ว นะครับก็จะบอกแต่ความจริงนะครับว่าสินค้าตัวนี้มีอะไรคุณภาพเป็นยังไงนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นพัดลมอันนี้ผสมพัดลมชาร์จได้แล้วก็มีโคมไฟในตัวนะครับของ iGo รุ่น9นิ้วนะครับรุ่นนี้ดีตรงที่ลมแรงเสียงเงียบสายซ้ายสายขวาได้มีไฟด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเวลาใช้อย่าลืมเปิดสวิตช์ข้างหลังนะครับบางคนเอาไปแล้วไม่รู้มีสวิตช์ข้างล่างเปิดไหนก็เปิดไม่ติดนะครับตัวนี้เขาจะทำสวิตช์ข้างล่างไว้ผมว่าเก๋นะครับเพราะหลายๆเครื่องเนี่ยเขาจะหลายๆยี่ห้อเนี่ยจะทำข้างหลังนี้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยเขาแอบไว้เก๋มากดูดิพบข้างหลังแบบเรียบมากเลยนะครับเก๋มากรุ่นนี้สามารถถอดตะแกรงมาล้างได้นะบิดตะแกรงนี้ออกมาล้างแต่ว่าอย่าเอาไปล้างทั้งตัวนะเอาออกมาล้างแล้วก็ผ้าเช็ดให้สะอาดพอนะครับอย่าไปล้างทั้งตัวโดนน้ำมันเข้านะครับโดนน้ำไม่ได้นะพัดลมปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ